กูโอ้ยโลกแล้วอีตาโลกว่าทำไมไม่รอกันเลยอ่ะพี่เอ้าลวกขาผู้ไวพี่เลยนะเดี๋ยวบอกเวลาฉันไงตีนมันไวกว่าความคิดเจ็บอ่ะพี่ดีเออปลอดภัยก็ดีแล้วดีนะพอจะไม่กลับมามันเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตหมดปลอดภัยแล้วเนี่ยเบาเอ้ยโอ้ยหน้าไปขนาดนี้พ่อกลับมาคุณทำยังไงเนี่ยคนนั้นน่ะสิหาคุณดูมึงอีกเป็นไงไหลเด้อมึงเด้อมึงฟังกูเออฟังอะไรเหรอพี่โอ้โหหนีมาเลยยังไงก็โดนทั้งคู่เลยตอนเนี้ยแผลมันใหญ่ไหมเนี่ยไม่หาว่าน้าจระเข้มามีเราย้ายมาท้าก่อนเร็วๆเดี๋ยวพ่อกลับมาเห็นไปโดนทั้งคู่แน่ไว้ลงไว้โอ้เจ็บมากเออคุณจะลงไว้เมื่อวานทำไมโตไวจังวะเนี่ยไอ้ทารุผมเห็นหน้ากูตกอกตกแฟนเลยขนาดนั้นอะเดี๋ยวพ่อมาปีกสีดำเป็นขอบคุณครับคุณนักศึกษานะครับอันไหนดีอาหารขอบคุณครับทำไมพ่อพูดขอบคุณครับขอบคุณครับเขาบอกขอบคุณครับนายยังได้มีตาโลกใครขับเขาเป็นฝรั่งขอบคุณครับฮะขอบคุณครับเอายามาเร็วขอบคุณนะครับขอบคุณครับคุณนักศึกษานะครับเราแป้นนะครับขอบคุณครับตกใจที่แกไม่ได้มานานน่ะเฮ้ยแล้วทาราน้องอยู่ไหนคืออยู่ข้างในเนี่ยอยู่ข้างในเฮ้ยพักนี้ทาราไม่ไปหาคุณเลยเป็นอะไรหรือเปล่าก็มันไม่สบายไม่สบายแกไม่ต้องเข้าไปนะเดี๋ยวไปติดหวัดกันนะเฮ้ยมันเป็นอะไรเนี่ยฮะไข้หวัดอ้าวถ้าอย่างนั้นลุงกูต้องมีไปดูไม่ต้องไปเดี๋ยวข้าดูให้เองมันเป็นโรคอะไรมันเป็นโรคเลนี่โรคระบาดฮะแล้วมึงพาไปหาหมอหรือยังพาไปแล้วแล้วหมอว่าไงแต่ว่าข้ากลับมาก่อนทำไมมึงกลับมาก่อนเอาตังค์ไปไม่พอเอ๊ะจะเอาตังค์ไปพอได้ไงเอาไป3สลึงแล้วทำไมถึงไม่พอก็มันเป็นโรคระบาดโอ้เป็นโรคระบาดเขาเรียกโรคติดต่ออยู่นี่แหละอยู่นี่นะนี่ไม่ต้องลูกกูเป็นห่วงนะไม่ต้องยุ่งไอ้ทารุมึงมาแปลกๆนะเนี่ยฮะเดี๋ยวกูมาเฮ้ยเฮ้ยยังลูกเฮ้ยพอไปแล้ววันนี้หนีต้องไปแปลกนะครับคุณพี่อย่าหาว่าหางจระเข้ลูกกูก็ต้องเป็นห่วงสิวะเร็วๆทาราหน้าฉันแยกเป็นไรอะลูกทาราฮะได้ข่าวว่าไม่สบายไม่ใช่เลยทารุบอกพ่อเป็นยังไงบ้างฮะเป็นวิคตอเรียซีเครตเจอแล้วพ่อเลยทาราลูกเป็นไรบ้างเนี่ยฮะไอ้หนูพ่อสวัสดีครับพ่อไหนไปสบายเป็นไงพ่อดูสิพอดีว่าทาราเป็นไข้หวัดนิดหน่อยพ่ออย่าเข้ามาใกล้นะเดี๋ยวติดไม่เป็นไรพ่อไม่รังเกียจอะไรหรอกในพ่อดูจะให้พี่ทาโร่แมวยามาให้กินครับพ่อไปก่อนเออนี่ไงพ่อมาหาแล้วพ่อดูอาการสิเป็นไงบ้างไหนเดี๋ยวก็ดีแล้วครับดูสิไอ้ทารกเฮ้ยจะไปไหนจะไปในครัวไปทำอะไรลืมปิดเตาแก๊สไว้เตาแก๊สหน้าน้องเป็นอะไรฮะทำไมหน้าน้องเป็นแบบนี้ก็มันเกิดเรื่องมาสิเกิดเรื่องอะไรขึ้นเกิดเรื่องนิดหน่อยมีเรื่องอะไรมึงเล่าเรื่องราวมาอยู่ดีเลยนะก็จะฟังเรื่องราวใช่ไหมมึงเล่าเรื่องราวมาเอาผูกปีกนั่งลงเล่าให้ฟังไหนมึงว่ามาเรื่องเราเป็นไงคุยกันมันมองหน้าเขาเนี่ยเรื่องเป็นอย่างนี้คือเรื่องราวเป็นอย่างนี้พ่อเป็นอีกาเนี่ยหกตาเลยเป็นคนสีดำคือเรื่องราวเป็นนี้เรื่องราวมาเล่าคือเรื่องมันเกิดที่จังหวัดโคราชดูมันมีผู้ชายคำอินกับคำจันเป็นหนุ่มสาวชาวบ้านเกิดรักใคร่ชอบคอกันเกิดรักใคร่ชอบพอกันนี้เนี่ยคำจันเนี่ยเขาไปทำงานในกรุงเทพนะไปทำงานในกรุงเทพเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ไม่กลับมาหาคำอินที่โคราชอีกเลยทีนี้พอสักส่องแสงรู้ข่าวเข้า
เขาไปแต่งเพลงพอใจหรือยังสาวจันออกมาดังนี่ไงล่ะเดี๋ยวก่อนแล้วพรศักดิ์สองแสงเขามาเกี่ยวอะไรด้วยอ้าวก็แกไม่รู้แกพรศักดิ์สองแสงนี่ลาวคักๆเลยไอ้ทาโร่เรื่องราวที่ครูบอกว่าให้มึงเล่าเนี่ยหมายถึงว่านายทารามันแตกมาด้วยเรื่องอะไรไม่รู้ก็ถามมันเองกูอยากรู้ทาราครับพ่อเล่าเรื่องราวมาเดี๋ยวนี้ลูกได้เลยพ่อพออยากรู้ว่าเรื่องราวเป็นยังไงรอมันแป๊บนึงพอใจเย็นๆสิพ่ออย่าดุสิเดี๋ยวรอมันแป๊บนึงมึงนี่มันน่าตีนะไอ้ทาโร่ฮะกูบอกแล้วให้ดูแลน้องดีๆข้ามันเป็นคนฟันหน้ามันขอบคุณครับรอก่อนนะพ่อแล้วนี่หมูมาเที่ยวเล่นที่ไหนกันทาราบอกพ่อมาทีนี้นะว่าเรื่องราวเป็นยังไงทาราจะเล่าให้ฟังเลยก็พรศักดิ์สองแสงนี่แหละพ่อเฮ้ยเรื่องราวที่เอ็งหน้าแตกมาเนี่ยวันนี้ทารากับพี่ทาโน่อะแอบหนีพ่อจากบ้านเพราะรู้ว่าเป็นวันเกิดของผู้หญิงสิวสาก็จะออกมาให้ทานพวกขอทานคนยากคนจนทาราก็เลยปลอมตัวเป็นขอทานเป็นคนพิการไปแล้วองค์หญิงศรีอุษาน่ะท่านให้สร้อยเพชรมาพ่อทารากลัวว่าจะทำหายก็เลยตั้งใจจะเอาสร้อยไปคืนให้กับองค์หญิงศรีอุษาแต่ว่าบังเอิญไปทะเลาะกับพี่ชายขององค์หญิงศรีอุษามันมีชื่อว่าไอ้ฟ้าขนองสู้กันแล้วฉันพลาดท่าแพ้ให้กับไอ้ฟ้าขนองมันก็เลยใช้ขวานฟันหน้าฉันมานะพ่อนี่มันสู้มันไม่ได้อย่างนั้นเหรอไอ้ทาราฉันพลาดโอ้ยพ่อโอ้ยมึงตกได้ไหมเนี่ยแผลยังไม่หายดีเลย